วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพอมดรถยนต์ครับด้านหลังของผมนี่ก็คือตัว All New Mitsubishi Triton ครับซึ่งในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูครับแทบจะครบทุกคันเลยครับที่อยู่ในงานนี้ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวปกติที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตัว Athlete นะครับตัว Rally Art แล้วก็ตัวชุดแต่งต่างที่สามารถโชว์ศักยภาพหรือว่าการใช้งานของคันนี้ได้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังสนใจกระบะคันนี้แข่งครั้งแรกและรู้สึกว่ามันสวยมันเท่และอยากจะลองแข่งขันจริงด้วยตัวเองนะครับก็สามารถแวะไปที่โชว์รูมของ Mitsubishi ได้เลยนะครับทาง Mitsubishi เขาแจ้งมาว่าเขาจะเริ่มส่งไปที่โชว์รูมต่างๆตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ทยอยเข้าไปแล้วครับก็อย่างไรก็ตามก็ลองโทรสอบถามทางโชว์รูมว่าเขามีรถกันหรือยังนะครับและสามารถเทสต์ไดรฟ์กันได้หรือไม่ส่วนเทสต์ไดรฟ์ของผมนะครับก็จะเร็วๆนี้ครับก็ช่วงสิงหาคมก็จะได้ไปทดสอบกันก็เรื่องศักยภาพเรื่องสมรรถนะเป็นจริงเป็นจังก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับราคานะครับคุณผู้ชมของตัว All New Mitsubishi Triton นะครับถ้าเราดูราคาเริ่มต้นเลยอยู่ที่ 699,000 บาทนะครับเป็นขับ4เหมือนกันเขาเรียกว่ารุ่น 2.4 Pro นะครับแล้วก็จะมีตัวรุ่น 2.4 Pro อีกอันนึงครับเป็น 4 Wheel Drive เหมือนกันแต่เป็น Automatic Transmission นะครับราคาอยู่ที่ 749,000 บาทอันนี้จะเป็น Single Cab ทั้งคู่นะครับส่วน Double Cab นะครับก็จะมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับตัว Pro นะครับราคาเริ่มที่ 820,000 บาทจนกระทั่งตัวรุ่น Plus 2.4 Ultra ราคาอยู่ที่ 127,000 บาทและถ้าเราไปดูตัว Double Cab ขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันนี้คือตัว 2.4 Prime 4 Wheel Drive ราคาอยู่ที่ 1,16,000 บาทส่วนตัวสีส้มนะครับเขายังไม่ได้แจ้งราคามานะครับณตอนนี้นะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นเครื่อง 2.4 ลิตรนะครับเครื่องดีเซลนะครับคุณผู้ชมแรงม้านะครับอยู่ที่204แรงม้า470นิวตันเมตรนะครับมีโหมดการขับขี่เยอะอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Normal Eco นะครับอันนี้คือมาตรฐานอยู่ละมี Gravel นะครับมี Snow มี Mud มี Sand แล้วก็ Rock ครับคือได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับถ้าเราพูดถึงตัว All New Mitsubishi Triton อันนี้คือการออกแบบของเขานะครับถ้าคุณสังเกตอะโดยเฉพาะตรงกระจังหน้าคือจริงๆถ้าเราคุ้นเคยอะคือมันจะเป็นสำหรับพวกออฟโรดพวกลุยซะมากกว่าแต่นี่คือเขาลดโทนมานิดนึงนะครับคือแบ่งให้สำหรับพวกแบบซิตี้คาร์ขับแบบพวกอัลเบิร์ตไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับก็คือให้มันมิกซ์ได้ทุกกลุ่มนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณจะต้องออฟโรดอย่างเดียวหรือว่าลุยแอดเวนเจอร์อย่างเดียวขับอยู่ในเมืองก็สามารถทำได้ครับจริงๆมันขับได้อยู่แล้วล่ะแต่ก็คือการออกแบบของเขาอะโทนของเขาอะคือเขาตั้งใจให้มันได้คลุมแบบหมดเลยนะครับให้มันเนียนๆกันไปนะครับสังเกตจากตรงกระจังหน้านี้ได้เลยนะคือถ้าดูกระจังหน้าเนี่ยมันค่อนข้างสวยเลยนะคือผมดูจากไกลๆและมาดูแบบใกล้ๆเนี่ยถือว่าสวยมากครับอันนี้จะเป็นสีแบบดำด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้คือตัดกับสีรถของเขานะครับถือว่าสวยอยู่นะครับแต่ขอสปอยสั้นๆว่าถ้ามันเป็นตัว Athlete อะมันจะเป็นคนละดีไซน์นิดนึงนะเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีว่ามันเป็นแบบไหนนะครับและนี่มีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับออปชั่นคันนี้บอกเลยว่าหายห่วงครบแน่นอนครับครบแน่นอนเรื่องระบบความปลอดภัยเดี๋ยวเราค่อยพูดกันต่อนะตรงนี้ก็มีโลโก้ Mitsubishi อยู่ด้วยนะครับสัญลักษณ์ของเขาคำของเขาสวยนะจริงๆถ้าเราดูแบบเนี้ยสวยสวยเรื่องไฟครบแน่นอนครับไฟหน้า LED ไฟ Daytime Running Light เป็นแบบ LED นะครับตัดหมอกก็มีให้อยู่นี่ก็มีให้สวยครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติอีกด้วยนะครับโอเคส่วนด้านข้างนะคุณผู้ชมคือถ้าเราดูการออกแบบของเขาเริ่มจากตัวล้อก่อนแล้วกันนะครับตัวล้อนี้นะครับอันนี้จะเป็นยางของ Bridgestone นะครับเป็นขนาด18นิ้ว 265/60 นะครับล้อก็ถือว่าสวยอยู่ล้อสวยอยู่นะครับตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสีเดียวกันนะครับซุ้มล้อของเขาจะเป็นสีเดียวกันนะครับและกระจกตรงนี้ครับนี่มีกล้องด้านข้างให้ด้วยนะครับมีกล้องด้านข้างให้ด้วย Blind Spot มีให้นะครับ Blind Spot มีให้ระบบความปลอดภัยครบแน่นอนพวก keyless entry มีให้นะครับข้างหน้านะเฉพาะแค่ด้านหน้าส่วนดีเทลต่างๆถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูนะนี่ครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ suspension นะครับช่วงหน้านะครับเป็นแบบอิสระนะครับ wishbone อิสระ coil spring นะครับล้อขนาด18นิ้วที่ผมบอกไว้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคนี่เป็นสี graphite gray metallic นะครับมิติตัวถังอยู่ตรงนี้หมดเลยเลขอยู่ตรงนี้ครับ
Adaptive Cruise Control Forward Collision Warning มีให้ Rear Cross Traffic Alert Blind Spot Lane Change นะครับ Automatic High Beam Assist มีให้หมดเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายถ้าเราสังเกตพวกดีไซน์ตรงนี้อันนี้จะเป็นคนละสีนะตรงนี้เป็นคนละสีนะครับจะเป็นสีแบบดำด้านหรือว่าเทาเข้มๆนิดหนึ่งนะครับตรงนี้คนละวัสดุกันกล้องด้านหลังอยู่ตรงนี้ให้ตรงนี้มีที่ใส่กุญแจอยู่ด้วยนะใส่กุญแจได้นะครับโทนโดยรวมก็โอเคนะตรงนี้ก็คือเหมือนบันไดข้างแหละวัสดุเดียวกันนะครับไฟท้ายสวยและถ้าคุณดูตรงนี้เราเปิดมาอันเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนตรงเนี้ยจะถือว่าค่อนข้างหนักอยู่นะหนักอยู่นะไม่ได้เบาซะทีเดียวนะต้องใช้สองมือเลยนะครับและสมมติถ้าเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีแรงมากนักไม่ได้มีแรงเยอะมากนักก็มาลองดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันหนักจริงมันไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตสักเท่าไหร่นะครับนี่วัสดุของเขานะครับตรงนี้มีที่ล็อกแต่ไม่ได้มีช่องไฟไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรโอเคเปล่าเปล่าจัดไปอันนี้ก็คือภายในคุณผู้ชมของตัว Mitsubishi Triton นะครับถ้าเราดูการออกแบบโดยรวมนะคือดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ยังมีเอกลักษณ์สำหรับใครที่ชอบสไตล์ Mitsubishi อยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราสังเกตนะคุณผู้ชมโทนพวกนี้จะเป็นโทนสีเทาเข้มหรือว่าสีดำอ่อนก็ได้เป็นหมดเลยนะครับแต่สปอยล์สั้นๆถ้าคุณอยากจะได้ตัว Athlete จะแตกต่างกันคือมันจะเป็นแบบสีส้มนะครับและวัสดุต่างๆก็จะแตกต่างกันถ้าเราสังเกตนะคุณผู้ชมเบาะนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะสำหรับของผมนะปรับได้ฝั่งนี้ไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าต้องเลื่อนเอานะครับส่วนเบาะนะครับวัสดุถือว่าโอเคเลยนะวัสดุถือว่าโอเคนุ่มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Athlete อ่ะมันจะเป็นสีส้มแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นผ้านะครับมันจะคนละฟีลคนละเท็กซ์เจอร์กันเลยนะพวงมาลัยนะคุณผู้ชมนี่เราปรับได้เข้าออกคือลงนะครับเฮ้ยนุ่มอยู่นะนุ่มอยู่เฮ้ยโอเคเลยอ่ะคือถ้าเราพูดถึงกระบะจริงๆเราจะนึกถึงว่าพวงมาลัยอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันหนักๆแข็งๆอ่ะอันนี้ไม่เลยนะนี่คือจาก first impression นะขอย้ำก่อนว่าเป็น first impressionถือว่าโอเคเลยนะทำไปเล่นใช้ได้ครับใช้ได้นะครับนี่ควบคุม Adaptive Cruise Control นะครับอันนี้ก็ควบคุมหน้าจอนะครับ Entertainment พวกลำโพงต่างๆแล้วก็หน้าจอตรงคนขับด้วยในเรื่องของออปชันในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้มาอันนี้ก็มีกระจกให้แต่ไม่ได้มีไฟนะครับต้องพึ่งไฟตรงนี้เอาเหมือนกันหน้าจอเขาอะถ้าเราสังเกตนะคือถ้าเราดูแบบเผินๆอะคือมันดูใหญ่นะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันใหญ่แหละแต่ว่าตัวจอเขาเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะอยู่ตรงนี้นะครับสกรีนของเขาแต่ว่าปุ่มควบคุมเนี่ยตรงนี้เป็นช่องของเขาเลยพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราดูองค์ประกอบโดยรวมมันดูใหญ่อยู่นะดูใหญ่อยู่อันนี้ถือว่าโอเคดูไฮเทคมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าพูดถึงพวกแอร์พวกอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันยังดูถ้าแค่ตรงนี้นะมันยังดูแบบเรียบๆคลาสสิกไปหน่อยของมิซูมันไม่ค่อยโมเดิร์นถ้าเทียบกับตัวจอนะครับแอร์นี่ถือว่าโอเคนะปุ่มฟังก์ชันถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบนะมันคล้ายๆนะครับกับตัวของ Isuzu นะครับคล้ายๆกันเพราะว่าเราแค่กดเนี่ยเวลาจะเปิดเราจะปิดเนี่ยก็คือกดลงไปอย่างนี้เลยนะครับแอร์เป็นแบบ Dual Zone ด้วยนะโอเค USB ครับมีเป็นแบบ Type C โหโอเคเลย Type C มีให้ด้วยปุ่ม Push Start อยู่ตรงนี้นะครับช่องไฟอยู่นี่นะครับนี่คือช่อง Wireless Charger ของเขามีให้ด้วยโอเคเลยโอเคเลยนะครับเกียร์ drive mode นะครับอย่างที่บอกว่ามีเยอะมากครับ drive mode โหมีขับได้ลุยแทบจะทุกที่เลยครับโอเคเลยแต่นี่เบรกมือครับยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับยังเป็นแบบนี้อยู่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครชอบกระบะที่มันเป็นฟิลแบบนี้อยู่แล้วมันก็มันกว่าเนาะมันก็แล้วแต่ความชอบบางท่านอาจจะอยากให้ได้เป็นแบบไฟฟ้าบางท่านอยากจะได้ให้เป็นแบบนี้ก็ว่ากันไปเหมือนกันตรงนี้ช่องเก็บของถือว่าลึกไหมลึกนะครับลึกแต่ก็ไม่ได้ยาวกว้างสักเท่าไหร่ถ้าเราวางอยู่แบบนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมอู้สบายสบายครับสบายสบายถามว่าเก็บของอะไรได้บ้างพวกโทรศัพท์พวกกระเป๋าตั้งน้ำขวดน้ำก็ยังใส่ได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันครับช่องตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้อีกด้วยอู้เหลือเฟือเลยนะพื้นที่ตรงนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแต่อยากให้สังเกตเรื่องวัสดุเนี่ยนุ่มนะนุ่มนะครับแต่ตรงนี้มันจะไม่ได้ซอฟต์หมดเลยนะมันซอฟต์แค่บางส่วนนะครับและถ้าคุณสังเกตตรงแผงประตูตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยก็นุ่มครับตรงนี้ก็นุ่มแต่ตรงเนี้ยมันก็แข็งๆนะครับป๊อกๆหน่อยนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคโดยรวมนะโดยรวม
ก็ถ้าใครซีเรียสเรื่องวัสดุก็ลองสังเกตกันอีกทีอย่างเช่นตรงนี้ด้วยเนาะมันอาจจะไม่ดูแบบปังที่สุดเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังกันส่วนเบาะหลังครับเรามานั่งดูกันถ้าเราพูดถึงสเปซโดยรวมก็ถือว่ากว้างไหมไม่ได้กว้างครับแต่ก็ไม่ได้แคบนะพื้นที่ก็ปกติตามสไตล์กระบะแต่ถ้ากว้างกว่านี้ได้นิดนึงก็ถือว่าดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันอ่ะโอเคheadroom โอเคนะตรงนี้มีแอร์ให้ด้วยนะครับนี่เราสามารถควบคุมได้ก็อยู่ตรงช่องอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มอยู่ตรงนี้ข้างหลังตัวนี้มี USB Type C 1ช่องแล้วก็มี Type A อีก1ช่องโอเคช่องไฟโอเคก็ที่วางแขนนะครับที่วางแขนถ้าเราสังเกตมาไม่ได้ตั้งแบบนี้นะมันลงมาแบบนี้ก็วางกันไปเนาะมีที่วางแก้ว2ช่องแต่ตรงนี้ไม่ได้มีเก็บของเพิ่มเติมนะไม่ได้มีเก็บของเพิ่มเติมถามว่านั่งสบายมั้ยถือว่านั่งสบายอยู่นะนั่งสบายอยู่นะนี่โอเคเลยนะแต่ถ้าเราสังเกตพวกวัสดุเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับด้านหน้านะด้านหน้าตรงเนี้ยมันจะนุ่มกว่านะมันจะนุ่มเลยนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับสังเกตได้เลยเปรียบเทียบได้เลยคนละโทนกันเลยนะครับความนุ่มนะตรงนู้นมันจะซอฟต์ๆหน่อยแต่ตรงนี้มันจะแข็งโป๊ะเลยนะครับจะแตกต่างกันนิดนึงส่วนตรงนี้ก็มีช่องเก็บของให้เก็บของได้ตรงนี้แต่ฝั่งนี้มีแค่ตรงนี้อันเดียวเท่านั้นนะที่จับตรงนี้มีให้โอเคก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะอยู่ที่ว่าเราต้องการตัวท็อปเลยหรือเปล่านะหรือว่าจะดูตัวแอทลีทเพราะว่ามันก็จะได้อีกฟีลนึงนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันคันอื่นๆที่เขาแต่งชุดแต่งต่างๆหรือว่าการใช้งานต่างๆเขามีอะไรบ้างไปดูกันส่วนตัวนี้คุณผู้ชมคือตัว Athlete นะจะเป็นตัวสีส้มครับถ้าเราสังเกตอยู่นะfeeling โดยรวมอ่ะถ้าเราดูโดยเฉพาะตรงด้านหน้าของเขาอ่ะคือมันก็จะแตกต่างกับตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตัวสีเทานะถ้าคุณสังเกตอ่ะคือถ้าคุณดูจากไกลๆกับใกล้ๆอ่ะ feeling มันจะไม่เหมือนกันนะคือจากที่ผมสังเกตนะผมลองดูจากไกลๆแล้วอ่ะคือมันจะได้ฟีลเหมือนแบบเป็นรถไฟฟ้านิดนึงนะคือตรงกระจังของมันอ่ะมันจะดูแบบเล็กๆนิดนึงนะครับแต่แล้วก็บางๆด้วยแต่ถ้าคุณเข้ามาดูใกล้ๆแบบเนี้ยตรงๆแบบเนี้ยคือมันก็จะสวยอยู่นะมันสวยใช้ได้เลยแหละแล้วก็จะมีแถบสีดำอยู่ตรงเนี้ยถือว่าโอเคเลยเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะมันโอเคเลยเพราะว่าสีมันก็ชัดเจนดีแล้วมันก็เห็นองค์ประกอบโดยรวมได้ดีกว่านะข้างใต้โลโก้คันนี้แน่นอนก็มีกล้องให้นะครับข้างใต้โลโก้ของมันเลยก็เหมือนคันเมื่อกี้แหละก็มีให้เหมือนกันแพดเซนเซอร์นะครับข้างใต้กล้องก็มีให้หมดเลยพวกเนี้ยคันเนี้ยเรื่องระบบเรื่องออปชันอะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างครบนะครับหายห่วงได้เลยคันเนี้ยถือว่าโอเคเลยคืออันเนี้ยจะเป็นสีส้มของเขาแต่ถ้าเราไปดูตัวล้อของเขาล่ะว่าเป็นอย่างไรคือพวกออปชันพวกไฟเนี้ยมันเหมือนกันแหละแต่แค่ที่แตกต่างก็คือเรื่องสีเรื่องกระจังอะไรแบบเนี้ยที่มันจะแตกต่างกันนะครับส่วนล้อครับคุณผู้ชมนี่เป็นยางของ Dunlop นะตัวเมื่อกี้เป็นของ Bridgestone นะครับอันนั้นจะแตกต่างกันนะเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับอันนี้เป็นขนาด18นิ้วเหมือนกัน 265/60 นะครับและถ้าคุณสังเกตตรงซูมล้อนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นดีไซน์ใหม่จะแตกต่างกันอันนี้คืออยู่ในตัว Athlete นั่นเองนะครับโอเคกล้องด้านข้างอันนี้มีให้อันนี้ผมแค่พาชมอีกรอบนึงแล้วกันเนาะมีให้เหมือนกันคือออปชันที่ผมบอกไว้ว่าตัวนั้นมีคันนี้ก็มีให้ครับบันไดก็มีให้เหมือนกันนะครับโทนเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เวลาต้องสังเกตเรื่องแสงเรื่องสีด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในฮอล์เวลาแสงมันลงบางทีโทนมันอาจจะดูแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับพอเปิดมาภายในนี่เลยให้ดูก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมโทนมันจะเป็นสีส้มนะครับโทนมันจะเป็นสีส้มเย็บด้วยด้ายสีส้มแต่จุดหลักๆเลยก็คือตัวเบาะนี่แหละวัสดุของเบาะนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นแบบผ้าเลยข้างๆเป็นสีส้มนะครับนี่เลยแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากคุณสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโทนสีส้มวัสดุจะไม่เหมือนกันตรงนี้โอเคเหมือนกันหมดเลยแต่เห็นปะเย็บด้วยด้ายสีส้มนะครับเย็บด้วยด้ายสีส้มโทนมันก็จะน่ารักอยู่เหมือนกันโอเคแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับอยู่ในตัว Athlete นะครับแล้วก็นี่แถบสีดำตรงนี้นะครับคือมันดูตอนแรกคือตอนเนี้ยมันดูแบบเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกไงมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอาจจะยังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งนะแต่สำหรับผมถ้าเป็นคือแบบเนี้ยมันเป็น first impression มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สวยดีนะและนี่ก็คือเบาะหลังนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่เห็นปะมันเป็นสีส้มหมดเลยนะนี่เห็นได้ชัดเจนเลยเบาะก็เป็นสีส้มหมดเลยนะครับนี่
ยับด้วยด้ายสีส้มเหมือนกันขนาดที่วางแขนนะครับหรือที่วางแก้วตรงนี้ก็ยังเป็นสีส้มนะแต่กับสีดำเออสวยดีนะสวยดีคือมันดูสปอร์ตมันดูเท่แต่ในขนาดเดียวกันอ่ะเนื่องจากมันเป็นสีส้มมันก็ดูแบบน่ารักน่ารักนะในขนาดเดียวกันข้างบนตรงนี้เป็นสีดำนะถ้าเป็นตัวเมื่อกี้มันจะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับนี่เป็นสีดำคนละโทนกันเลยคนละมูดแอนโทนเลยนะครับเออโอเคนะแต่ถ้าพูดถึงวัสดุต่างๆเหมือนกันนะครับตรงแผงประตูด้านข้างวัสดุก็เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันโอเคเนาะแค่แตกต่างในเรื่องของสีแล้วก็วัสดุของเบาะนะครับเออโอเคแล้วก็นี่มีบาร์นี้ด้วยนะครับโอเคเพราะคันตัวเมื่อกี้ไม่มีนะครับไม่มีแต่ตัวนี้มีตัวแอดลีจะมีนะครับโอเคส่วนด้านท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเป็นยังไงด้านท้ายก็สวยดีนะทำเป็นเล่นเออมันก็ตัดกับด้วยสีส้มเออสวยดีสวยดีโอเคเราเปิดนี่มานี่เขาเหยียบไฟไว้พอดีเลยครับนี่ไฟอยู่นี่หมดเลยนะครับสวยดีแต่น้ำหนักก็ยังเหมือนกันนะน้ำหนักยังหนักอยู่นะครับเวลาเราเปิดท้ายลงมาเหมือนกันครับทุกอย่างนะครับในเรื่องของการใช้งานเหมือนกันจุดที่แตกต่างก็คือในเรื่องของสีการออกแบบของเขาแล้วก็ภายในนะครับที่เป็นคนละวัสดุก็คือเบาะของเขานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคุณผู้ชมคือทั้งหลายแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเขานะครับว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้างอย่างถ้าคุณดูเนี่ยนี่ก็คือเป็นชุดแต่งของเขาอย่างนึงนะของตัวไททันสวยดีนะสวยดีนะครับก็คือใครที่ชอบแต่งชอบรู้ชอบ aggressive ก็คือจะเป็นสายแบบนี้นะครับคันนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ 3.5 ตันนะครับ 3.5 ตันนะถ้าคุณดูเนี่ยก็คือลากได้เลยสบายๆเลยครับเขาเรียกว่า towing capacity นะครับสามารถลากได้เลยนะนี่ก็คือการแต่งนะครับคุณอยากจะติดข้างท้ายตรงนี้ก็ได้รถบ้านเนี่ยครับดูที่เขาลากไว้เนี่ยได้หมดเลยนะครับมันก็จะอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะลากได้เลยลากได้เลยโอเคมีรถบ้านดีๆเลยนะถ้าเผื่ออยากดูใครสนใจก็อยากจะติดก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับโอเคนี่เป็นบ้านเขาเลยโอเคต่อไปครับต่อไปนั่นก็คือเป็นตัวกระบะของเขาก็คือเป็นตัวแต่งแหละครับให้มันดูแบบเครือบมีไอเดียหลากหลายแบบไหนคุณจะต้องการอะไรนะครับแต่ว่าตัวไฮไลท์คือคันนั้นเลยสีแดงครับตัว Rally Art ครับนี่เป็นไงล่ะอาจจะดิบๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแบบ World Premiere เลยนะนี่ก็คือตัวสีแดงของเขาครับ Rally Art สวยสวยเลยแหละนะครับคันจริงอ่ะแจ่มเลยนะไฟเฟยกระจังหน้าผมว่าโอเคเลยตอบโจทย์ดูล้อของเขาโอเคครับแต่เขาไม่ให้ขึ้นนะล้อแน่นอนว่าเป็นคนละแบบแน่นอนดูพวกท่อเทอร์ของเขาโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณได้เห็นแน่นอนโอ้โหยางโยโกฮาม่านะครับคุณผู้ชมอันนี้ลีโอแลนเดอร์โอเคว่ากันไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของตัว Rally Art กันนี่ครับเป็นชุดแต่งของเขาใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้โอเคนี่ครับนี่โอ้โหของจริงนะครับใครสายนี้ดูเลยครับข้างใต้นะครับซัสเพนชั่นของเขาช่วงล่างของเขาแต่นี่คือขอย้ำว่าเป็นตัว Rally Art นะครับ Rally Art นะไม่ใช่เหมือน2คันแรกที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่เป็นสีส้มกับสีดำนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องของเขานะครับแพลตฟอร์มของเขาอันนี้คือใช้แพลตฟอร์มใหม่หมดเลยโครงสร้างใหม่หมดเลยนะครับ Mitsubishi ผลิตคิดเองมาส่วนใหญ่ครับเขาบอกอย่างนั้นครับแทบจะทั้งหมดเลยเขาพูดอย่างนั้นเลยนะครับถ้าคุณดูนะฮะอันนี้เปิดเผยกันชัดๆด้านหน้าที่คุณผู้ชมดูตอนนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องของเขานะเป็นตัวเครื่องของเขาอยู่เครื่อง 2.4 นะครับเครื่อง 2.4 อันนี้นะครับโอเคใช้ได้นะครับ204แรงม้า470นิวตันเมตรนะครับค่อนข้างแรงนั่นก็คือตัวพัดลมนะครับระบายความร้อนโอเคอันนี้ก็คือโครงสร้างของเขาแพลตฟอร์มของเขาที่ให้ดูนะครับต่อไปครับถ้าเราอยากจะดูนะครับมันก็มีอีกเยอะครับหลายรูปแบบอย่างเช่นตรงนี้นะคือสมมติคุณอยากจะกางเต็นท์อะไรแบบนี้คือมันเป็นไอเดียแหละที่คุณสามารถเลือกได้นะครับเพื่อเป็นอะแดปต์ไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับคือโซนนี้ที่คุณผู้ชมดูที่มีรถบ้านนะครับหรือว่าที่เขามีจักรยานอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็คือเป็นแบบ
ลุย Adventure Adventure นะครับแต่มันก็จะมีธีมที่เป็นแบบบ้านๆเหมือนกันนะครับโอเคแล้วถ้าคุณหมุนไปดูนี่ก็คือตอนที่เขาแบกส้มนะครับตะกร้านี่ไทยสไตล์เลยครับอย่างนี้เอาจริงๆนะครับก็เป็นแบบนี้เลยแบกได้หมดเลยครับเยอะมากเยอะมากนะครับอันนี้คือเป็นไอเดียเฉยๆนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานของเขามันสามารถทำอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนนี้อันนี้คุณผู้ชมจะเป็นตัวประตูเดียวนะครับซิงเกิลแคปนะครับถ้าเราดูกระจังจะแตกต่างกันกระจังแตกต่างกันไฟแตกต่างกันนะครับคือโทนอ่ะมันคล้ายๆกันแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบเลยมันคนละโทนเลยเนี่ยนี่คนละสีเลยนะครับอันนี้เป็นสีแบบเทาๆแบบแอบอมเขียวด้วยนะเวลาไฟมันลงมาแบบเนี้ยแอบอมเขียวด้วยนะนะครับแน่นอนพวกออปชันตัดออกไปหมดเลยนะครับคันนี้เป็นตัวซิงเกิลแคปสีขาวนะครับแต่ก็แน่นอนมันใช้สำหรับพวกบรรทุกของซะมากกว่านะครับซะมากกว่านี่เลยเนี่ยนะครับเนาะโอเคแต่ถ้าคุณสังเกตนะจริงๆมันไม่ใช่แค่คันนี้นะทุกๆคันเลยเนี่ยฝาน้ำมันใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะนี่ก็คือสเปคของเขานะคุณผู้ชมนี่เลยถ้ามาดูนะครับก็ยังเป็นเครื่อง 2.4 อยู่นะเครื่อง 2.4 อยู่นะครับรายละเอียดเหมือนกันครับแต่ suspension detail ต่างๆก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแตกต่างกันนิดนึงโอเคภายในแน่นอนว่าแตกต่างกันนะครับมันจะเป็นแบบดิบๆเลยดิบๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูกันโอเคอ่ะมาดูกันข้างในนะครับอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมอ่ะผมพาดูเลยนี่นะครับคือนี่เลนส์แบบใช้งานล้วนๆเลยแบบใช้งานแบบบรรทุกของอย่างเดียวเลยครับจะไม่ใช่ค่อยเป็นแบบไลฟ์สไตล์สักเท่าไหร่เนาะแบบ Family Car ไม่ใช่แน่นอนนะครับเนี่ยดูแอร์เฮ้ยแต่ทำเป็นเล่นแอร์สวยนะแอร์สวยดีนะได้ใช้ได้นะทำเป็นเล่นผมว่ามันก็ดูแบบบึนดูใหญ่ดีจริงๆนะสวยนะแต่นี่นักวิทยุจบว่ากันไปครับพวงมาลัยโอเคนะโอเคอยู่นะครับไม่ได้หนักไม่ได้หนักโอเคเดี๋ยวเรา move ไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงพอคันนี้รู้สึกว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนี่ก็เห็นจริงเลยนะโอเคครับบอกไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับอันนี้แค่แจ้งไว้ให้ทราบเฉยๆโอเคถ้าเราดูเฮ้ยพวงมาลัยโอเคนะทำเป็นเล่นนุ่มนะนุ่มอยู่ใช้ได้เกียร์เป็นแมนนวลเลยนะเกียร์กระปุกเลยนะครับโอเคเฮ้ยชอบนะชอบพวงมาลัยว่าเขาออกได้4ทิศทางด้วย4ทิศทางด้วยโอเคใช้ได้นะกระจกโอเคกระจกเฮ้ยมันไม่ได้รีเฟกสักเท่าไหร่นะเอ้ยถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคกระจกนี้ก็ใช้ได้ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรโอเคเรา move กันต่อครับเรา move กันต่อโอเคป่ะนี่ก็คือเพื่อเป็นการบรรทุกต่อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโทนเดียวกับอันนี้แหละอันเมื่อกี้ที่ให้ดูเลยนะแต่แค่มีตู้ข้างหลังนะครับที่เขาติดเข้ามาด้วยนะครับเผื่อจะบรรทุกขนของอะไรต่างๆนะครับโอเคโอเคอันนี้ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะครับแค่เป็นการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปส่วนคันนี้ก็คือจะเป็นที่แบบออฟโรดลุยๆหน่อยดุๆหน่อยนะครับก็เป็นอีกชุดแต่งนึงหรือว่าเป็นการออกแบบอีกแบบนึงเผื่อท่านใดกำลังสนใจละกันว่า All New Mitsubishi Triton เนี่ยมันสามารถตกแต่งมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับอันนี้ต่อไปเรา move กันต่อครับอันนี้ก็คือโหตัวเตี้ยเลยครับเตี้ยเลยแหละอันนี้คือไม่ใช่เป็นตัวของเขานะครับแต่งออกมานะครับนิ่งมันจะต่ำมันจะเตี้ยเลยนะครับเผื่อเอาไปแข่งเผื่อไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับใครอยากจะชอบสไตล์แบบนี้ก็นี่ก็คือเป็นหนึ่งในแบบของเขานะครับคุณสังเกตตรงกระจังนะครับมันก็คือจะเป็นอีกคนละโทนนะครับเป็นลายเหมือนแบบพวกเคฟล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าองค์ประกอบภาพโดยรวมว่าจะโลโก้เรื่องไฟกระจังรูปแบบนะครับส่งเขากันชนหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้แค่อยู่ที่ว่าเราแต่งกันแบบไหนนะครับดูจากด้านข้างด้วยสวยดีนะใครชอบสายเนี้ยผมว่าก็ชอบแหละมันเล่นได้นะครับพวกเนี้ยตัวไททันเล่นได้อยู่แล้วสบายๆเลยครับหันไปครับนี่ก็คือเป็นเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ของเขานะครับก็สามารถเซตได้เหมือนกันก็คือคล้ายๆกับอันแรกๆที่ผมให้ดูแหละครับ
แต่ว่าอันนี้คือมันก็แค่เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเซตได้เผื่อเราไปลุยปลานะครับกลางเต้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคส่วนคันนี้ก็คือคันสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นตัวคล้ายๆกันตัวแอดเวนเจอร์นะครับลุยๆดิบๆนะครับได้อยู่นะครับขออภัยนะครับคนเดินตัดผ่านนะครับคืออันนี้ก็คือเป็นอีกออปชันนึงแต่มันจะแตกต่างแค่เรื่องภายนอกนะครับโอเคเอาคืออันนี้เป็นอีกออปชันนึงไว้ไหมโอเค5 4 3อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งในออปชันนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับพวกไฟพวกอะไรแบบนี้ครับกันชนหน้าที่กั้นนะครับได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวเรื่องนึงที่เราสามารถเลือกได้นะครับแต่ในเรื่องของภายนอกเนี่ยแหละคือเป็นไอเดียแต่ภายในอ่ะถ้าเราดูอ่ะคือมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็จริงๆได้ดูก่อนที่จะมาถ่ายตรงนี้ให้ดูแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็คือภายในเหมือนกันครับออปชันอาจจะแตกต่างในเรื่องของวัสดุไม่มากก็น้อยครับอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนเนาะเกรดไหนเป็น2ประตูเป็น4ประตูดับเบิ้ลแคปซิงเกิลแคปนะครับมันก็มีหลากหลายแต่ถ้าเราเปรียบเทียบพวกวัสดุเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับโทนเดียวกันเลยกับคันแรกที่ผมให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะครับอันเนี้ยแทนเราไปถ่ายคันที่เป็นกระบะโอเคอันนี้ก็คือโทนเดียวกันเลยนะครับโทนเดียวกันเลยทุกอย่างเลยแค่แตกต่างแค่ตรงบันไดมั้งนะครับเพราะว่ามันก็ต้องดูหน่อยซึ่งจริงๆแล้วครับถ้าเราสมมติเราชอบคันแรกที่ผมพาชมไปและรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแค่ตัวยางตัวล้อแม็กบันไดหรือว่าอยากจะเติมอะไรแบบเนี้ยใส่จุกจิกทีละเล็กทีละน้อยก็ได้ครับไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยคุณจะต้องใส่ทั้งหมดหรือต้องมาแบบนี้ 100% นะครับไม่จำเป็นเลยครับสามารถเลือกได้เลยครับและนี่ก็คือการพาชมนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว All New Mitsubishi Triton นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดกำลังสงสัยว่าเอ้ยเราสามารถดูรถได้เมื่อไหร่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็ดูได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับก็วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี้ยเป็นต้นไปก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วครับตามโชว์รูมต่างทาง Mitsubishi ประเทศไทยเขาก็แจ้งมาว่าเนี่ยเขาก็ทยอยส่งมอบรถไปที่โชว์รูมต่างๆแล้วนะครับก็ลองโทรนะครับสอบถามโชว์รูมใกล้บ้านคุณก่อนว่ามีรถให้ชมหรือเปล่ามีรถให้ทดสอบหรือเปล่านะครับส่วนการทดสอบเป็นจริงเป็นจังนะครับก็จะเริ่มในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็ติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ